Mercedes-Benz GLE 300D AMG โฉมปัจจุบันวิ่งน้อยประหยัดไปเกือบ2ล้านเลยภายในกว้างขวางมากๆหน้าจอ 12.3 นิ้ว2จอค่ะหลังคาแก้วกว้างขวางไม่อึดอัดเลยที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังปรับด้วยไฟฟ้าแถมมีที่นั่งผู้โดยสารตอน3อีกด้วยสวัสดีค่ะชาวแฟนเพจ Benz Motor ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับนันชูอีก1คลิปค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่Benz Motor Mall นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษกเลยตรงข้ามศาลอาญานะคะเดินทางง่ายมากๆหรือว่าเซิร์ชนะคะในแผนที่ก็ขึ้นเลยค่ะและสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นขี้ใหญ่เลยของ Mercedes-Benz นะคะเพราะว่าคันใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะกับ Mercedes-Benz GLE 300D AMG ค่ะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG แบบครบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สวยมากๆวิ่งมาน้อยมากๆอีกด้วยค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมองมานะคะเราก็จะเห็นกระจังหน้านะคะที่เป็นไดมอนด์กริลแบบนี้คือสวยมากๆเลยแล้วแถมตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์พรีเซฟอีกด้วยค่ะสวยมากหรือว่าจะเป็นลิ้นหน้านะคะที่เป็นโครเมียมหรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะกับสีขาวแบบนี้บอกเลยหล่อสุดๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะคะไล่มาที่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็ก AMG ใหญ่ๆเลย21นิ้วด้วยกันนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็กล้องรอบคัน360องศาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะและด้านท้ายรถนะคะก็ใหญ่โตไม่แพ้กันเลยสวยมากๆนะคะไฟท้ายเป็น LED ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับฝาท้ายเองเนี่ยสามารถเปิดแบบไม่ต้องแตะเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็น hand free tailgate ค่ะแล้วก็สามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยถ้าไม่มีใครนั่งนะคะก็สามารถพับเก็บไปได้นะคะแล้วก็เป็นที่เก็บของอีกใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นปลายท่อคู่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปดูด้านในกันค่ะภายในนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้บรรยากาศที่หรูหราสุดๆไปเลยนะคะสำหรับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านปลายตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถควบคุมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะและอยากให้เห็นถึงหน้าจอนะคะว่าหน้าจอเขาเนี่ยโอ้โหยาวมากๆเลยค่ะจะเป็นหน้าจอขนาด 12.3 นิ้วนะคะ2จอประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะก็สามารถควบคุมนะคะสิ่งต่างๆได้บนนี้เลยเป็นแบบว่าทัชด้วยนะคะหรือว่าจะควบคุมผ่านทางทัชแพดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะมาตรวัดเป็นดิจิตอลเรียบร้อยมี Head Up Display อีกด้วยนะคะแล้วก็นะคะสำหรับหน้าจอเองก็จะมีทั้งระบบที่เป็นRadio หรือว่า Navigator นำทางนะคะก็สามารถเล่นได้เลยทุกอย่างเลยนะคะสำหรับหน้าจอตรงด้านนี้เนาะแล้วก็บรรยากาศนะคะห้องโดยสารด้านในเนี่ยต้องบอกว่ามีความหรูหรามากๆเลยในด้านของทริมเองนะคะรอบๆเลยเป็นไม้จริงนะตรงนี้เป็นไม้จริงเลยให้บรรยากาศที่มีความแบบหรูหรามากๆมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะด้านบนนี้นะคะเราก็จะเห็นถึงหลังคาแก้วเนี่ยทั้งบานสามารถเปิดปิดได้อีกด้วยค่ะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะเสียงดีมากนุ่มมากเพราะมากๆเลยทีเดียวค่ะคันนี้เนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราย้ายไปดูตอนหลังกันค่ะทีเด็ดมากบอกเลยย้ายมาที่นั่งผู้โดยสารตอนที่2กันบ้างนะคะบอกเลยว่าเลกรูมก็กว้างมากๆนะคะสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยแถมเฮดรูมเองก็ไม่ทำให้เราอึดอัดนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีพื้นที่มากๆเลยแล้วก็ยังมีหลังคาแก้วที่ยาวมาถึงผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยนะคะทำให้ยิ่งโปร่งโล่งแล้วก็รู้สึกสบายมากๆค่ะแถมผู้โดยสารตอนที่2นะคะก็จะนั่งแบบแอร์เย็นฉ่ำๆเลยเพราะว่ามีระบบปรับอากาศแยกมาให้ผู้โดยสารตอนที่2แบบนี้อีกด้วยและนะคะปกติแล้วเนี่ยเบาะที่ปรับด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นคู่หน้าเท่านั้นใช่ไหมคะแต่คันนี้ค่ะสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะคะถึงตอนที่2เลยเดี๋ยวขออนุญาตปรับให้ดูนิดนึงนะอย่างเช่นชุดเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ปรับเอ็นซะหน่อยนึงโอ้สบายมากนะคะปรับได้แบบทุกอย่างเลยจริงๆค่ะทุกคนขาหูสบายมากๆเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีและประเด็นสำคัญเลยนะคะสำหรับเบาะผู้โดยสารตอน2สามารถปรับพับลงมานะคะ
แบบนี้เลยนะพับลงมาด้วยระบบไฟฟ้าแล้วเราก็จะได้เจอกับผู้โดยสารตอนที่3นั่นเองค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคันนี้นะคะสามารถนั่งได้ถึง7คนเลยนะคะสะดวกสบายมากๆถ้าเกิดว่าข้างหลังไม่นั่งก็สามารถปรับพับลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ด้วยค่ะและคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะขนาด 2,000 ซีซีด้วยกันค่ะแรงสูงสุดถึง245แรงม้าด้วยกันเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะสนนราคาเพียงแค่3,990,000เท่านั้นเลยค่ะประหยัดไปเกือบ2ล้านบาทเลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะก็ติดต่อมาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยหรือว่านะคะจะโทรมาสอบถามหรือว่าจะเข้ามาชมรถคันจริงกันก็ได้นะคะที่โชว์รูม Benz Motor Mall ถนนรัชดาภิเษกเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะนันชิวขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ